อยู่ที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือภารกิจสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศขณะที่สปท.ครับสร้างความเข้าใจปัญหาชายแดนใต้สู่สายตาชาวโลกเตรียมนำทูตประเทศมุสลิมเยือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนมิถุนายนนี้ครับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพลโทปราโมทพรหมอินแม่ทัพน้อยที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบปะนายสุรัตน์สุขถาวรเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศและคณะหารือถึงภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมความเข้าใจกับประเทศต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ให้ความสำคัญให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนความร่วมมือในการสื่อสารและสร้างการรับรู้กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้หารือเพื่อเตรียมนำคณะทูตต่างประเทศกลุ่มประเทศตะวันตกเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีนี้ด้วยครับ